เทสเทสก็สวัสดีทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะวันนี้ก็จะมาสอน how to การลงสีท้องฟ้านั่นเองพอดีน้องอลิสเขารีเควสมาใช่ฮะก็เดี๋ยวจะมาสอนแล้วกันขั้นแรกเลยจริงๆแล้วการลงสีก้อนเมฆอย่างมองหนูก็ถือว่าเหมาะหลับทำก้อนเมฆอยู่แต่มองปากกาก็ถือว่าใช้ดีระดับหนึ่งเราก็จะมาใช้มอปากกากันนะฮะก็ขั้นแรกเลยเทสีลงพื้นก็แนะนำว่าถ้ามีไกลสีแล้วก็ใช้ตามไกลสีได้ถ้าทุกคนมีสีอะไรเงี้ยสีพื้นสีท้องฟ้าก็แนะนำเป็นสีฟ้านะเป็นออกฟ้าคล้ำคล้ำหน่อยหรือฟ้าออกใสๆก็ได้หลังจากนั้นก็เลือกสีโทนที่อ่อนลงมาหน่อยอย่างเช่นสีฟ้าใสอะไรเงี้ยสีฟ้าออกใสๆหน่อยแล้วก็ปาดนะเลือกไอ้บัตรหัวใหญ่ๆหน่อยระดับความหนาก็จางๆกลางๆสัก50-40เนี้ยปาดไล่ลงมาไล่ตามระดับก็จากสีฟ้าอ่อนไปจนสีเข้มหรือสีเข้มไปเป็นจริงๆแล้วเลยถ้าสีฟ้าอ่อนเนี่ยมาอยู่ด้านล่างของด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็ได้นะแต่ครั้งนี้เราจะเลือกอยู่เข้มอยู่ด้านล่างนั่นเองก็จะออกแนวมันนี่นะแต่จริงมันเข้มอยู่บนก็สวยนะฮะตามสไตล์เราเลยมาขั้นแรกเราก็จะทำก้อนเมฆใช่ก้อนเมฆเนี่ยมันจะออกแนวถ้าเรามีแอร์บัดที่ค่อนข้างดีหรือแอร์บัดที่แบบพอเหมือนที่จะทำก้อนเมฆได้ทุกคนสามารถใช้ได้เลยนะแต่นี้เราจะใช้แอร์บัดที่มีอยู่ในโปรแกรมไทยอยู่แล้วนั่นก็คือมาร์กเกอร์นะมาร์กเกอร์เนี่ยมาร์กเกอร์เนี่ยก็เดี๋ยวจะเริ่มปาดให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะมาร์กเกอร์จะเส้นจางๆซึ่งมาร์กเกอร์ระดับความจางเอาสัก52ก็ได้หรือ50เวลาปาดเนี่ยปาดไล่ขึ้นมานะไล่ระดับขึ้นมาไล่จากล่างอ่อนๆนะแล้วข้างบนเนี่ยค่อยเข้มๆเราปาดไม่ต้องปาดแบบเกรงๆนะอะไรเงี้ยไล่จากข้างล่างลงมาแล้วข้างบนก็ค่อยกดแรงๆหน่อยให้มันออกเป็นข้างบนก้อนเมฆเนี้ยสุดท้ายก้อนเมฆไม่รู้จะพูดไวไปไหมกลัวไม่ทันคลิปเวลาวาดก้อนเมฆนะลองวาดเป็นวนๆนะวนเป็นวงกลมหรืออะไรเงี้ยวนเป็นขีดไปปลายมากก็ได้อะประมาณตวัดตวัดนึกสภาพก้อนเมฆก็เมฆดูแปลกตัวที่มีผิวเอาไว้หน่อยนี่จะปาดไล่ลงมาหน่อยนะเพราะว่าให้ดูประมาณว่ามีก้อนเมฆขึ้นหย่อนไว้แต่จากนั้นก็ทำการไล่แล้วเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนะทำเป็นก้อนเมฆอีกอันนึงอันนี้ก็สามารถใช้ได้ถ้าเราทำก้อนเมฆจากด้านจะประมาณนี้แหละก็นะเวลาอันนี้คือยาวก็ตามเคยเหมือนเดิมเราก็ไล่ระดับสีเหมือนไปอันนี้จะเป็นการปรับใช้โหมดนะถ้าเกิดทุกคนคิดว่าก็เป็นแนวไม่เป็นแนวแบบไหนก็ไม่จะเป็นเป็นสีถ้าคนเลเยอร์อื่นนะแยกเลเยอร์ไว้เวลาปรับแสงจะได้ดูมีมิติมากขึ้นมันจะได้ไม่ไปทับกับแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่ทำด้านหน้าไปนะด้านหลังก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถทับกลมกลืนกับไอ้ก้อนเมฆด้านหน้าก็ได้อยู่นะโอเคก็ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปพอดีทำเป็นคลิปสปีดรวดเดียวเลยนะไม่คิดว่าเสียงตัวเองจะกระตุกขนาดนี้ขอพันธนาที่ดีด้วยก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เหมือนเดิมเลยทำเป็นก้อนเมฆไล่ระดับไปนะลงสีเป็นก้อนเมฆตบท้ายด้วยช่วงท้ายๆก็ใช้โอเวอร์เลย์ในการปรับแต่งแสงนะแนะนำเป็นสีเหลืองนั่นเองอันนี้อธิบายข้ามขั้นตอนไปก่อนนะก็รับชมกันเลยI'm not afraid to die.
คำเตือนอีกนิดนึงนะคะการสอนรูปแบบนี้เป็นการสอนสไตล์ของเราเราก็อาจจะสอนไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะไม่มีรูปแบบการสอนตามหลักการหรือว่าจะอย่างไรสอนตามสไตล์ความรู้ของเราเท่านั้นนะคะขอบคุณที่รับชมครับ